มาถึงช่วงใหม่แกะกล่องของรายการกับ Beauty Insight ที่จะมาอัปเดตเทคโนโลยีความงามให้คุณผู้ชมได้สวยเป๊ะกันน้องจ้าๆพิมพ์ประตารออยู่แล้วไปแซดพร้อมๆเธอกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Beauty Insight by วุฒิศักดิ์ค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้ทุกปัญหาความงามนะคะเราจะมารู้ลึกรู้จริงกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมดำเนินรายการกับจ้าจ๋าในวันนี้ค่ะนั่นก็คือคุณหมอออฟจากวุฒิศักดิ์นั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณจ้าจ๋าคุณหมอคะวันนี้จ้าจ๋ามีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอค่ะเป็นเรื่องความงามที่เกี่ยวกับการเวลาค่ะคุณหมอคือการเวลาที่ล่วงเลยไปทำให้ผิวของเราเนี่ยหย่อนคล้อยค่ะคุณหมอปัญหาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยนี่ก็เป็นปัญหาที่เราต้องประสบพบเจอทุกคนนะครับมันจะเริ่มสังเกตได้จากการที่เราต้องมองดูกรอบใบหน้าของเราก่อนนะฮะสังเกตอย่างแรกหน้าผากเราอ่ะจะเริ่มมีเส้นขึ้นบนหน้าผากนะครับบริเวณหางตาก็จะเริ่มมีเส้นขึ้นบริเวณหางตานะครับแก้มสองข้างอาจจะเริ่มตกลงมาแต่ว่าบางคนนะคะอายุเท่าๆกันนะคะแต่บางคนเนี่ยหย่อนเร็วบางคนหย่อนช้ามันเพราะอะไรคะคุณหมออันนี้น่าจะเป็นสาเหตุเนื่องจากของพันธุกรรมนะครับอย่างที่ถ้าเราสังเกตว่าเราเกิดมาเนี่ยบางคนผิวขาวบางคนผิวดำบางคนผิวละเอียดบางคนผิวหยาบซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันถึงเรื่องการหย่อนคล้อยมันอาจจะมาเร็วอาจจะมาช้าพันธุกรรมก็มีส่วนครับผมแล้วถ้าใครที่ดูแลตัวเองคือทาครีมบำรุงสม่ำเสมอมีการทรีทเมนต์ตลอดเวลาตั้งแต่ยังสาวเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความหย่อนคล้อยมาช้าลงได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับใครที่ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับใครที่ทาครีมบำรุงคนที่ไม่ค่อยมีความเครียดรวมถึงคนที่ทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการหย่อนคล้อยหรือว่าริ้วรอยได้สรุปง่ายๆนะคะว่าความหย่อนคล้อยบนใบหน้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็เกิดจากแสงแดดความเครียดแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยค่ะซึ่งปัจจัยอื่นที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือเรื่องของต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่นะครับแล้วก็สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าเครียดมากนะครับโอ้โหคุณหมอคะคือแบบเนี้ยก็ทำอยู่ทุกวันนะคะแต่บางทีเนี่ยมันหย่อนไปแล้วอะค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอว่าถ้าหย่อนแล้วอยากจะให้มันตึงกระชับอีกสักนิดนึงเนี่ยมีวิธีการดูแลไหมคะคุณหมอครับก็คือทุกปัญหามีคำตอบครับปัจจุบันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในการรักษาในปัจจุบันคือทำการร้อยไหมนะครับการร้อยไหมนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่เรานำมาประยุกต์นะครับโดยการใช้เส้นไหมซึ่งก็เป็นไหมที่เป็นไหมละลายซึ่งสามารถจะละลายได้ 100% เพราะฉะนั้นทำให้ปัญหาเรื่องของการสิ่งตกค้างใดๆในร่างกายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยซึ่งการร้อยไหมเนี่ยเราก็มีวิธีทำได้หลายวิธีขึ้นกับความชำนาญและความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละท่านเดี๋ยวหมอเริ่มอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกันเนาะอย่างแรกวัสดุหรือว่าไหมที่เอามาใช้กับเราเนี่ยหนึ่งควรจะเป็นไหมที่ผ่านการลองจากอย.นะครับและควรจะเป็นไหมที่ละลายได้ 100% เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของสิ่งตกค้างที่จะเกิดขึ้นในร่างกายนะครับส่วนขั้นตอนการทำก็อาจจะผิดแตกต่างกันไปบ้างในแพทย์แต่ละท่านแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มจากการดีไซน์ใบหน้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องช่วงแก้มหย่อนคล้อยใช่ไหมครับก็ขั้นตอนแรกที่ทำก็คือเราก็จะฉีดยาชาเวนที่เราจะทำนะครับซึ่งการฉีดยาชานี่ก็จะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยหลังจากฉีดยาชาสักพักหนึ่งหมอเขาก็จะใส่ไหมเข้าไปนะครับจำนวนเส้นหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับปัญหาเรื่องว่าหย่อนคล้อยมากหรือหย่อนคล้อยน้อยหลังจากใส่ไหมเข้าไปเสร็จแล้วคนไข้ก็สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่หลังทำเลยทีเดียวเรื่องผลข้างเคียงนะครับก่อนทำเนี่ยเราควรจะปรึกษากับแพทย์ที่จะเป็นผู้ทำให้เราก่อนว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นมีปัญหาตรงไหนมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องผลข้างเคียงที่เจอบ่อยจากการทำร้อยไหมเนี่ยก็คือ1อย่างที่หมอพูดไปแล้วนะครับถ้าเกิดไหมเนี่ยผ่านการทดลองจากอย.รวมถึงว่าเป็นไหมที่มีการละลายได้ 100% เนี่ยเรื่องของสิ่งตกค้างใดๆในใบหน้านี่จะไม่เกิดส่วนข้างเคียงอื่นก็จะมีเรื่องของเล็กๆน้อยอาจจะมีบวมได้อาจจะมีเขียวช้ำได้นะครับอาจจะมีรูแผลเล็กๆซึ่งพวกเนี้ย1หรือ2ที่ก็หายไปเองได้เทคโนโลยีนะคะอัปเกรดความสวยให้เราได้เสมอค่ะเพราะความสวยเราไม่ได้ทุกปัญหาความงามเราแก้ไขได้นะคะถ้าคุณอยากจะสวยเป๊ะอย่าลืมติดตาม Beauty Insight by วุฒิศักดิ์ค่ะวันนี้นะคะจ้าจ๋ากับคุณหมอออฟขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกน้องจ้าจ๋าพิมพ์ระตายังมีเทคโนโลยีความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมทุกวันเสาร์นะคะหน้าตากับผิวพรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญคือแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบงงแงงงงแงวิ่งเล่นเตะบอลอะไรดำๆอย่างเงี้ยตอนนี้ครับผมวิ่งเข้าวิทยาศาสตร์ครับสายๆหล่อๆที่สุดเลยความหล่อสร้างได้วุฒิศักดิ์